สวัสดีค่ะครูหนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะคำว่าเงินล้านเราต้องย้ำนะคะเพราะว่าพูดทุกวันเราก็ได้ทุกวันนะคะได้เงินล้านเนาะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะเวลาเดิมนะคะ20:00 น.นะคะวันนี้ครูหนูก็จะมาพูดถึงคนที่รู้สึกว่าพลังตกนะคะมีวิธีที่จะทำให้เราเรียกพลังของเรากลับมาได้ค่ะวันนี้ครูนูนำมาฝากอยู่3เทคนิคนะคะในการที่จะทำให้เราเรียกพลังของเรากลับมาได้ค่ะนะคะแป๊บหนึ่งนะครูนูปรับกล้องก่อน3เทคนิคนะคะ3เทคนิคในวันนี้ก็คือการที่เราโฟกัสเป้าหมายนะคะข้อแรกนะคะก็คือต้องโฟกัสเป้าหมายเท่านั้นนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองหมดพลังนะคะทำอะไรก็รู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่านะคะเป็นเพราะว่าเราอาจจะลืมเป้าหมายของเราไปได้นะคะเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าเหมือนกับครูนูใช่ไหมคะเป้าหมายในแต่ละวันเป้าหมายของชีวิตก็คือว่าอยากจะมีรายได้จากการขายของให้มากที่สุดนะคะและทีนี้พออย่างเช่นช่วงนี้นะคะยุคนี้เริ่มขายของได้น้อยใช่ไหมคะรู้สึกว่าลูกค้าน้อยใช่ไหมคะก็จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าพลังตกลงนะคะการที่พลังงานเราตกลงมันก็ทำให้เหมือนที่ครูพูดไปทุกทีนะคะว่าการที่เราพลังตกนะคะมันก็จะทำให้ความรู้สึกของเรามันลดพลังงานของเราลงไปมันทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นเงินหรือว่าเป็นรายได้ที่เป็นโชคก้อนใหญ่แบบนี้นะคะมันก็ไม่เข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าเงินชอบพลังงานนะคะการที่เราไม่มีพลังงานนะคะอาจจะเหนื่อยล้าหดหู่กับการที่ว่าขายของได้น้อยนะคะลูกค้าน้อยลงนะคะมันทำให้เรามีพลังที่ต่ำลงก็เลยทำให้รายได้ของเราหดหายไปด้วยนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราอยากจะเรียกพลังของเรากลับมาก็คือการที่เราจงโฟกัสเป้าหมายอย่าได้ลืมเป้าหมายของเรานะคะว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตของเรานะคะพอถ้าเราเหนื่อยหรือว่าท้อถ้าเราคิดถึงเป้าหมายของเราได้นะคะว่าฉันต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้นะคะเพราะว่าเป้าหมายของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราคิดถึงเป้าหมายมองตรงไปแต่ที่เป้าหมายเท่านั้นมันจะเป็นการที่เรียกพลังของเรากลับคืนมาได้อย่างมั่นใจแบบได้อย่างแข็งกล้าแข็งแกร่งเลยนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณพลังตกนะคะจงเรียกพลังของตัวเองกลับคืนมาโดยการที่โฟกัสไปที่เป้าหมายที่คุณเคยตั้งไว้นะคะอย่าได้ลืมเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะคนอาชีพไหนก็ตามนะคะขอให้จงโฟกัสแต่เป้าหมายของเราเท่านั้นนะคะค่ะพลังการที่จะเรียกพลังเทคนิคแรกก็คือการโฟกัสที่เป้าหมายนะคะข้อ2นะคะก็คือการที่เราแบบว่าคืออย่างเช่นครูนูนะคะเป็นแม่ค้าเนาะเป็นแม่ค้าตลาดนัดใช่ไหมคะอยากจะเรียกพลังของตัวเองกลับคืนมาคือการที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดเราแบบรู้สึกว่าไอ้ช่วงนี้ลูกค้าน้อยหรือว่ายอดรายได้น้อยลงยอดขายลดลงนะคะก็เลยอยากจะเรียกพลังงานตัวเองกลับมาโดยที่ลองทำอะไรใหม่ๆดูนะคะจากการที่เป็นแค่แม่ค้าตลาดนัดก็ลองมาเป็นแม่ค้าบนโลกออนไลน์ดูนะคะหรือว่าใครที่ทำอาชีพอื่นนะคะจากที่คุณทำงานประจำอาจจะทำงานโรงงานใช่ไหมคะก็ลองนำตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์บ้างนะคะหรือว่าหาอะไรทำที่มันเป็นแบบใหม่ที่คุณยังไม่เคยทำนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนะคะ
และจะได้มีพลังที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองพ้นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำใหม่ๆนี้นะคะเป็นงานที่เราเพิ่งทำมาใหม่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจนะคะที่อยากจะทำในสิ่งใหม่นี้นะคะไม่ใช่ว่าทำงานจำเจแต่สิ่งเดิมๆนะคะและการที่เราทำอะไรเดิมๆนานๆนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะถ้าหากว่าเราไม่ยอมทำหาอะไรทำที่มันแปลกใหม่นะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเล่นมือถืออยู่นะคะดูแต่สิ่งเดิมๆนะคะดูละครดูซีรีส์ไปนะคะคุณก็จะรู้สึกเป็นไปตามอารมณ์ของซีรีส์หรือว่าละครที่คุณดูนะคะคุณลองเปลี่ยนตัวเองมาดูในเรื่องที่มันบวกๆดูนะคะอย่างเช่นมาดูไลฟ์ของครูนูหรือว่าไปดูไลฟ์ของโค้ชของครูคนอื่นนะคะไปติดตามโค้ชใหม่นะคะอาจารย์บัณฑิตหรือว่าครูเอครูรุ้งได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ครูนูถือทำอะไรแบบเดิมๆดูแต่มือถือดูแต่ละครดูแต่ซีรีส์ดูแต่ข่าวก็คือเราอยู่แต่สิ่งเดิมๆบางครั้งเราก็ทำให้พลังมันตกนะคะเราจงเอาตัวเองไปเสพในสิ่งใหม่ๆนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าพลังงานของเรามันเพิ่มมากขึ้นนะคะยิ่งถ้ายิ่งเราไปดูในคนพวกที่เขาให้กำลังใจนะคะพลังบวกเหมือนเช่นโค้ชใหม่อาจารย์บัณฑิตครูเอเขาจะทำให้เรามีพลังตลอดเลยค่ะครูนูสิ่งแรกที่ครูนูพลังตกนะคะครูนูจะไปดูโค้ชใหม่เลยค่ะมันจะทำให้เรามีพลังขึ้นมาทันทีนะคะดังนั้นแล้วใครที่ดูโทรศัพท์ดูซีรีส์ดูละครดูข่าวลบๆนะคะเปลี่ยนตัวเองมาดูสิ่งใหม่ๆนะคะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่คุณซ้ำซากจำเจหน้าเบื่อหน่ายพลังตกจิตตกนะคะมันจะทำให้คุณมีพลังขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยค่ะไปๆมาคุณจะเลิกดูซีรีส์ดูละครไปเลยนะคะและก็เลิกเสพสิ่งลบๆไปเลยเพราะว่าการที่เรามาดูเรื่องบวกๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีพลังเพิ่มมากขึ้นและทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าวันๆนึงอยู่แต่สิ่งเดิมๆและทำให้ตัวเองพลังถดถอยลงไม่รู้จะทำยังไงมัวแต่งมแต่สิ่งเดิมๆนะคะสิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่พัฒนาสักทีนะคะดังนั้นแล้วเทคนิคข้อที่2ก็คือเราจงทำอะไรใหม่ๆนะคะให้กับตัวเราเองนะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเพิ่มพลังของตัวเองมาได้ค่ะอย่ามัวนั่งเบื่อหน่ายกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะค่ะแล้วก็มาถึงข้อ3นะคะ เดี๋ยวนะคะข้อ3เนาะข้อ3นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะวันนี้ครูนูลืมนะคะ วันนี้ข้อ3หลังจากที่เราได้ตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆแล้วนะคะทำให้ตัวเองตื่นเต้นใช่ไหมคะเราจงสิ่งที่จะเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้คุณเรียกพลังงานกลับมาก็คือการที่คุณลงมือทำในสิ่งนั้นค่ะเห็นไหมคะเวลาที่เรารู้สึกอยู่เฉยๆใช่ไหมคะไม่กระตือรือร้นไม่พาตัวเองทำอะไรนะคะมันจะทำให้เรายิ่งเบื่อหน่ายและเหมือนกับว่าขี้เกียจนะคะไม่กระตือรือร้นมีความรู้สึกเบื่อแล้วก็อยากจะอยู่ที่เดิมอึดอัดยืดยาดแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเรียกพลังเรากลับมาเราจงลงมือทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแบบได้ออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือว่าได้ออกมาพูดออกมาแสดงท่าทางออกมาเต้นแบบนี้นะคะบางคนก็ชอบเต้นเนาะบางคนก็ออกมาพูดออกมาเล่าเหตุการณ์เหมือนที่ครูนูทำนะคะลงมือทำในสิ่งที่เราอยากทำมันจะทำให้คุณมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะครูมนค่ะถ้าเราอยู่เฉยๆนะคะเหมือนเวลาที่เราตื่นนอนใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเรางัวเงียลุกขึ้นมาแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะตื่นตอนนั้นก็คือพลังเราตกแล้วค่ะแต่ว่าถ้าอยากเรียกพลังงานขึ้นมาตอนเช้าเราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองและพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันโชคดีที่สุดนะคะมันจะทำให้เรามีพลังขึ้นมาทันทีค่ะค่ะวันนี้ครูนูก็นำ3เทคนิคนะคะที่จะทำให้คุณเรียกพลังงานของคุณกลับมาได้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะบางครั้งเราก็บางคนอาจจะรู้นะคะแต่ว่าเราไม่ทำค่ะ
บางคนก็รู้ข้อ1ข้อ2แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครูหนูก็เห็นมาเยอะนะคะบางครั้งเพื่อนครูหนูนี่เองแหละค่ะเวลามาถามครูหนูว่าอยากจะทำอันนู้นอันนี้นะคะพอบอกไปแล้วสิ่งที่รับไปจริงๆแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ลงมือทำนะคะก็เลยทำให้ตัวเองยังอยู่ในสภาวะนั้นนะคะอยู่ในสภาวะที่ว่าพลังตกเหมือนเดิมนะคะดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญคีย์สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณพลังของคุณกลับคืนมาก็คือการที่คุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณอยากทำค่ะอย่าได้รอนะคะถ้าหากว่าคุณรอพลังของคุณก็จะไม่มีวันจะขึ้นมาได้นะคะเรียกพลังของเรากลับคืนมาค่ะเพราะทุกคนมีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนน่ะที่ว่าไม่มีพลังคือไม่ยอมเอาพลังของตัวเองออกมาเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนจงทำให้ตัวเองมีพลังตลอดเวลานะคะทำตัวเองให้เป็นคนมีพลังนะคะเพราะว่าการที่เรามีพลังงานสูงนะคะมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมาได้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือการยิ้มนี่แหละค่ะการยิ้มก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้เราอย่างนึงนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะวันนี้ครูหนูก็มาฝากถึง3เทคนิคที่จะเรียกพลังนะคะใครเข้ามาที่หลังก็ไปย้อนฟังได้นะคะค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีพลังอยากจะเรียกพลังกลับมาแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามปรึกษาหาข้อมูลความรู้ดีๆไอ้กับครูหนูได้นะคะและครูหนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดคนหนึ่งนะคะอยากจะมาถ่ายทอดการตลาดออนไลน์ที่ครูหนูได้มาทำควบคู่ไปกับการตลาดออฟไลน์ก็คือการขายของตลาดนัดนั่นแหละค่ะใครที่สนใจที่อยากจะมาเริ่มต้นขายออนไลน์นะคะให้ขายดีนะคะยังไม่มีประสบการณ์ในการขายออนไลน์หรือว่าใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการออกมาไลฟ์ออกมาสร้างตัวตนนะคะสามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับครูนูได้ค่ะคอร์สเริ่มต้นออนไลน์ให้ขายดีสำหรับมือใหม่นะคะราคาวันนี้นะคะ1,666 บาทค่ะจากราคาเต็ม 2,900 นะคะค่ะครูนูขอโทษนะคะครูนูพูดผิดนะคะจากราคา 2,900 บาทวันนี้ราคา 2,666 บาทนะคะถ้าคุณตัดสินใจเรียนคุณคือคนที่จะพัฒนาตัวเองให้มีพลังและมีเทคนิคในการออกมาไลฟ์ออกมาสร้างตัวตนแบบนี้นะคะตัดสินใจให้รีบให้เร็วนะคะเพราะว่าวันหนึ่งมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเราเอาตัวของเราเองมาเรียนรู้การตลาดออนไลน์มันจะเป็นการต่อยอดธุรกิจให้คุณนะคะสำหรับใครที่มีสินค้าอยู่แล้วนะคะสามารถนำสินค้าของคุณมาขายบนโลกออนไลน์ได้เลยค่ะแต่ว่าหากว่าใครยังไม่มีสินค้าก็สามารถที่จะไปศึกษาหาข้อมูลนำสินค้ามาขายได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะขายสินค้านะคะยุคนี้ไม่ใช่ว่าเราจะโพสต์ขายอย่างเดียวแล้วคุณจะขายดีนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องออกมาสร้างตัวตนด้วยค่ะและการสร้างตัวตนแบบไหนนะคะที่จะทำให้เรามีพลังและมีความมั่นใจนะคะครูนูมีคำตอบอยู่ในคอร์สแล้วค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเรียนออนไลน์อยากจะให้จับมือทำให้เป็นในตอนนั้นเลยนะคะสามารถเรียนเจอตัวต่อตัวกับครูนูได้ค่ะราคาคอร์สเจอตัวต่อตัวนะคะราคา 25,000 บาทนะคะสวัสดีค่ะบอสโซนี่เดี๋ยวไปย้อนหลังนะคะครูนูจะจบแล้วเนาะครูนูจะฝากคอร์สไว้ก่อนนะคะค่ะคอร์สเจอตัวต่อตัวนะคะราคาเต็ม 25,000 บาทนะคะและวันนี้ราคาพิเศษ16,666 บาทค่ะรีบตัดสินใจเรียมรีบตัดสินใจรวยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบอสโซนี่เดี๋ยวไปย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะครูนูจะคอยมาเป็นแสงสว่างให้แม่ค้าพ่อค้าตลาดนัดนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยหรือว่าคนธรรมดาที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะสามารถติดตามข้อมูลและความรู้ดีๆกับครูนูได้ที่เพจครูนูเลยนะคะ
หรือว่ามีคำถามสามารถพิมพ์มาได้ที่อินบ็อกซ์เพจครูนูค่ะหรือว่าตามลิงก์ LINE แอดที่ครูนูให้ไว้นะคะวันนี้ก็ใครที่มาทีหลังก็ไปย้อนได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบอสโซนี่ค่ะและเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ